สวัสดีครับทุกคนครับและนี่คือ Channel หมอฤทธิ์คลิปนี้ก็เกิดจากการที่คุณ Setsuko Channel คอมเมนต์ในคลิปสตรีมมิ่งเกม Forza Horizon ของผมว่าสอนทางกันหน่อยครับพี่เมื่อกี้ผมเลยไปไล่นึกๆดูมันมีอยู่5วิธีวิธีที่เร็วที่สุดและไม่ยุ่งเกี่ยวใครที่สุดเนี่ยมันจะอยู่วิธีที่1วิธีที่ดีที่สุดสำหรับผมตอนที่ผมไม่มีเงินในเกมเลยนะวิธีที่1นั่นก็คือซื้อรถที่มีเปิร์ก Instant 300,000 เครดิตมาเปิดนะครับเข้า URLคูโดพามดูรายชื่อได้เลยว่ามีรถอะไรบ้างที่มีเปิร์ก 300,000 เครดิตให้เปิดส่วนรถที่ราคาถูกสุดและสามารถซื้อได้ในช็อปเลยคือได้มาง่ายๆนั่นเองมีอยู่2รุ่นครับนั่นคือ Nissan Fair Lady C432 กับ Porsche 91 Turbo 3.3 เป็น2รุ่นที่ผมซื้อมาสลับกันซื้อมาเพื่อเปิดเปิร์กตรงนี้นั่นคือ Instant 300,000 เครดิตใช้สกิลพอยต์1 3 5 10 19สกิลพอยต์หรือ20สกิลพอยต์นั่นเอง2รุ่นเท่านั้นนะครับที่มันคุ้มราคาและคุ้มเวลาที่ทำส่วนรถที่ใช้ในการหาสกิลพอยต์อันนี้สำคัญซึ่งคือรุ่นนี้ BMW M6 Coupe Forza Edition รุ่นนี้ไม่มีขายในช็อปแต่มีขายใน Function House ห้องประมูลบ้านประมูลนั่นเองก็ไปเช็คราคาดูได้แต่ผมมีแล้วผมคงไม่ซื้อส่วนวิธีการเพิ่มสกิลพอยต์ให้ได้เร็วที่สุดนั่นก็คือ10สกิลพอยต์มันแม็กซิมัมอยู่ที่10นะภายใน1นาทีก็ดูได้จากชาแนลนี้นะฮะดอนโจวันซองขึ้นตามรูปนี้ซึ่งนั่นก็คือคลิปมีหน้าของดอนโจวันซอง URL ก็ใน description แต่ถ้าใครอยากพิมพ์ตามหรือเสิร์ชดูก็ได้เลยชื่อคลิปนี้นาทีที่2คร่าวๆก็ประมาณนี้ภาษาอังกฤษก็แปลไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเขาให้เปิดเพิร์กทุกอันนะครับแล้วก็มาดิฟตรงนี้กินเดลแอสดิฟระยะเวลาของคลิปมีประมาณ1นาทีฮะไม่ได้เป็นคลิปแยกเดียวๆนะมันอยู่ในคลิปนี้ซื้อมาแล้ว2คันนะครับเปิดเปิร์กอย่างนี้อัปเกรดแอนด์จูนนิ่งคาร์มาสเตอรี่และนี่คือพอยท์ที่เรามีในปัจจุบันดูยอดเงินนะครับแล้วมันจะเพิ่มเป็น 300,000หากลดต้นทุนกับราคารถ150,000เราก็จะได้กำไร150,000โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่เราต้องมีพอยต์อันนี้ด้วยนะ300,000เปิดเปิร์ก1 3 5 10เนี่ยง่ายๆเพิ่มมา 300,000 ผมแนะนำว่าไม่ต้องเอารถรุ่นนี้ไปประมูลเพราะว่ามันจะเสียเวลากว่าที่จะมีคนมาซื้อนะครับก็ง่ายๆนั่นคือเข้ารถคันอื่นก่อนแล้วก็หารถที่เราเพิ่งเปิดไปรีมูฟไปเลยฮะจากลงรถเพราะว่าลงรถมีสล็อตเก็บรถได้ประมาณ600กว่าคันหรือ700นั่นแหละก็ลบไปง่ายกว่าไม่ต้องรอขายใครแต่ถ้าขายได้ก็ดีแต่ทุกคนก็ทำวิธีนี้นะครับรถมันเลยเต็มไปหมดเลยมันอาจจะไม่มีใครซื้อคนที่ซื้ออาจจะเป็นพวกที่คิดว่ายังไม่ถูกเปิดรีมูฟไปคันต่อไปเข้าอัปเกรดแอนด์จูนนิ่งคาร์มาสเตอรี่เปิดเปิร์ก
นะตอนนี้ 600,000 นะเปิด instant ปุ๊บ 900,000 แล้วครับเหมือนเดิมเข้ารถคันอื่นก่อนแล้วก็ remove แต่ถ้าเสียดายก็เอาไปขายได้แต่เชื่อผมเออไม่ต้องขายหรอกรีมูฟไปทีนี้ถ้าเราอยากทำเยอะๆซื้อรถมาตุนไว้หลังจากเริ่มสร้างกำไรได้แล้วก็อย่างที่บอกฮะคันนี้ผมมีอยู่แล้วแล้วผมก็เปิดเปิร์กทุกอันตามที่ดอนโจวันซองบอกแล้วทีนี้การที่ได้สกิลพอยต์เร็วขึ้นก็พอเราเปิดเปิร์กเนี่ยฮะดังนั้นเราก็อัปเกรดรถให้มันแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้พื้นที่ที่เราจะวิ่งเล่นเพื่อเพิ่มสกิลพอยต์มันก็ไม่ใช่ทางเรียบนะฮะแต่จะใช้ยางดัลลี่หรือยางแบบเลสไทธรรมดาก็ได้แต่ถ้าเป็นโหลดจูนของดอนโจวันซองก็เขาก็น่าจะปรับจูนนิ่งอะไรหลายๆอย่างนิดหน่อยดอนโจวันซองใช้สปริงเป็นดิฟส่วนผมก็ใช้ดัลลี่ไปคือเราสามารถจูนรถคันนี้ให้เต็มทุกอย่างได้เองนะฮะโดยไม่ต้องไปโหลดจูนของใครนะครับแล้วก็ไปตามพี่ที่เขาบอกซึ่งนั่นคือตรงนี้ตอนนี้มีสกิลพอยต์อยู่14พอยต์นะครับผมจะใช้เวลาประมาณ1นาทีในการวิ่งเล่นดิบไปดิบมาชนนู้นชนนี่เพื่อให้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น10พอยต์ก็ถ้าเป็น2นาทีก็ได้20พอยต์ถ้าเราทำถูกทุกอย่างนะก่อนอื่นก็ต้องเปลี่ยนเซตติ้งตรงนี้นะครับให้ traction control off ก่อนคือรถจะได้ไม่ถูกควบคุมให้มันไปตรงๆอ่ะเราจะออกข้างได้ง่ายขึ้นนี่มันก็จะมีแค่ ABS เป้าหมายคือชนทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยเฉพาะที่กั้นหรือกรวยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะตอนนี้มันดิพายคูณ7แล้วเป้าหมายเราคือให้มันอยู่ที่ 70,000 นั่นแหละเพียงแต่ว่าสกิลพอยต์ที่มันขึ้นเนี่ยมันจะดีเลย์นิดนึงไม่ตรงกับพอยต์ที่ทำได้ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ชนถังขยะจะได้เยอะนะถ้าเรามาที่ 50,000 เนี่ยมันจะเริ่มได้เยอะละอ่ะ 50,000 คูณ7เท่าไหร่753,500 350,000กดเข้าตรงนี้และออกทีนี้มันจะแสดงผลได้เร็วนะครับว่าสกิลพออยู่ที่เท่าไหร่อ่ะคูณ10แล้วเห็นไหมเพิ่มมาเป็น24ทำไมต้องเป็น 50,000 เพราะว่าถ้าผมวิ่งเล่นแบบเมื่อกี้แล้วผมไม่กดเข้าหมวดตรงเนี้ยมันก็จะรันไปเรื่อยจนกว่าเลขมันจะหยุดนะจริงๆมันก็จะอยู่ประมาณ 75,000 ขึ้นไปเพราะว่าแต้ม 500,000 มันเท่ากับ10สกิลพอยต์ครับแค่นั้นเองสมมติเราจะวิ่งเล่นไปสักล้านพอยต์มันก็แอนอยู่ที่10สกิลพอยต์ดังนั้นเป้าหมายนั้นคือ 500,000 สกิลพอยต์เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีโดยที่ไม่มากดตรงนี้และให้มันรันต่อไปนะสมมุติว่าเรามาจบตรงนี้แล้วเริ่มใหม่อีกรอบผมก็มาแค่ชนนี้ไปก่อนดิบไปเรื่อยๆให้มันคูณขึ้นมาก่อนแล้วก็เหมือนเดิมฮะสไลด์ออกข้าง
ชนทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยเฉพาะกลวยอ็อบเจกต์ที่ชนได้เนี่ยมัลติพลายมันก็จะขึ้นถึง7เมื่อไหร่ก็ถือว่าโอเคแล้วมันสุดแล้วชนไม่จำเป็นต้องเร็วชนรั้วไปแล้วก็ฤดูกาลที่เป็นอย่างเงี้ยผมจำไม่ได้ฤดูไหนนะมันจะมีหญ้าที่ถูกมวนไว้อยู่อย่าพยายามไปชนนะเพราะถ้าเราเปิดเพิงหมดแล้วอะเราจะชนแบบประสานงานได้แค่2ครั้งมาที่ 50,000 แล้วชนถังขยะรีบต่อไปแล้วผมไม่กดเข้าผมจะหยุดดูว่ามันจะจบที่เท่าไหร่75,000ก็น่าจะได้500,000อ่ะ503เท่ากับ10สกิลพอยต์โอเคแม็กซิมัมอยู่ที่500,000นะอย่างที่บอกเราก็จะได้เพิ่มมาอีก10แล้วมี20สกิลพอยต์ปุ๊บเราก็ไปซื้อรถ2รุ่นที่ผมบอกก็จะได้ต้นทุน150,000กำไร150,000ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีนะครับส่วนทำไมใหญ่ชนอะไรบ่อยเพราะว่าเพิร์กตัวนี้สามารถประสานงานชนอะไรหนักๆได้แค่2ครั้งแล้วสกิลพอยต์แล้วก็พอยต์ที่เราปั่นอยู่อ่ะมันจะหยุดเลยเดี๋ยวผมชนให้ดูชนครั้งที่1ไปต่อได้เดี๋ยวผมจะมาชนครั้งที่2แล้วจบดังนั้นชนหนักๆได้แค่2ครั้งแต่ถ้าตามที่ผมทำผมก็จะซื้อรถที่รุ่นที่ผมจำง่ายคือ Porsche มันมีหลายรุ่นไง911อะไรเงี้ยมันเยอะผมมักจะซื้อ Nissanปี1969 4432แล้วก็สีผมไม่ได้ไปโหลดตามที่เขาสร้างไว้นะฮะเลือกสีง่ายๆพอสุดท้ายเราก็จะลบรถคันนี้อยู่ดิปล่อยเพิ่มมาอีก20ก็เปิดไปหนึ่งสกิลพอยต์อันเนี้ยมันซื้อวิวสปินได้ก็ต้องซื้อทุกอันนะแต่ถ้าจะซื้อตรงนี้มันจะใช้10มันเยอะไปก็ซื้อนี้ไปด้วยสมมุติว่าผมซื้อผมก็จะได้วิวสปินแบบธรรมดามา1อันผมก็ออกจากบ้านไปสมมุติว่าผมมี1อันนะเนี่ยได้เงินเพิ่มอีก 25,000 หรือถ้าเรามีรถแล้วแนะนำเลยฮะอย่าไปเสียเวลาประมูลขายทิ้งแค่นี้ครับวิธีที่1